สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกิดอะไรขึ้นนิวพดถึงเติ้นลั่นเวลามันบีบหัวใจถ้าเรารอดจะเดินสายทำบุญซึ่งล่าสุดวันที่19ตุลาคมนิวเอลเด้งได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า19ตุลาคม2564พรุ่งนี้แล้วสินะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามหนูก็จะอยู่ตรงนี้ข้างๆพี่เสมอเวลามันบีบหัวใจเราเข้ามาทุกนาทีหนูรักพี่นะและจะไม่ทอดทิ้งพี่ไปไหนแน่นอนพี่อาจจะอยากได้กำลังใจจากหลายๆคนแต่พี่ไม่ต้องมองหามันจากหนูเพราะที่ตรงนี้มีให้พี่เสมอถ้าเรารอดและผ่านพรุ่งนี้ไปได้เราจะเดินสายทำบุญกันนะคะรักนะหนูจะกอดพี่ไว้เสมอ #newnewelding #ต้นธนพล19ตุลาคม2564ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในขณะที่แฟนคลับบางส่วนเข้ามาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่มีคำตอบและความเคลื่อนไหวจากสาวนิวแต่อย่างใดโดยมีเพียงแต่แฟนหนุ่มต้นธนพลโพสต์ภาพและข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังจากที่แฟนสาวนิวได้โพสต์ข้อความดังกล่าวว่าทุกคนต่างก็มีความสุขในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปดูถูกความสุขของใครเรียกว่างานนี้คงต้องรอฟังคำตอบที่แน่ชัดจากปากทั้งคู่อีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ